การความขัดแย้งและสันติวิธีใช่ครับก็ดีแม่งอยู่นะครับอยากให้ท่านเขาก่อนที่จะเข้าประเด็นขอทำความเข้าใจเล็กน้อยนะครับพอดีในกลุ่มนะครับตอนทำเวทีกลุ่มเนี่ยมีการตกลงร่วมกันว่าเราอยากจะคุยในห้องย่อยเกี่ยวกับประเด็นที่เราสนใจดังนั้นในข้อแฝดเนี่ยก็เลยไม่ได้พูดคุยกันแต่ไปคุยกับประเด็นอื่น3ประเด็นด้วยกันแต่หลักๆที่ผมจะนำเสนอตรงนี้ก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจของขีดนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาสร้างความขัดแย้งเนื่องจากว่าการกระจายอำนาจเนี่ยเข้าที่ทั้งห้องเนี่ยได้วิเคราะห์กันเนี่ยมันเป็นการรวบอำนาจจากท้องถิ่นไปสู่รัฐกลางนะครับโดยการที่นักการเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยไปแตะเชื่อมกับนักการเมืองระดับชาติหรือกับว่าไปเป็นเครื่องมือให้กับนักการเมืองระดับชาติรวมทั้งเรื่องของการไม่บังคับใช้กฎหมายต่างๆนะครับอย่างเป็นระบบหรือว่ามีมาตรฐานนะครับดังนั้นทางกลุ่มเนี่ยหาทางออกก็คือน่าจะมีการสร้างกลไกในการเข้าไปควบคุมตรวจสอบโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นหรือประชาชนเนี่ยเป็นกลไกหลักในการเข้าไปตรวจสอบนะครับการทำงานต่างๆของระดับท้องถิ่นจนถึงระดับรัฐสองก็คือจะต้องมีการควบคุมดูแลผู้บริหารท้องถิ่นนะครับให้ทำงานตามกฎตามระเบียบนะครับโดยที่รัฐเนี่ยจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับควรมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมนักการเมืองท้องถิ่นไม่ให้มีการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับชาตินะครับทั้งส่วนตัวหรือว่าระดับต่างๆครับรวมทั้งจะต้องมีการออกกฎหมายที่ระบุถึงวาระการดำรงตำแหน่งของนักการเมืองนะครับว่าควรจะมีวาระคราวะเท่าไหร่กี่ปีและกี่วาระเพื่อลดการผูกขาดนะครับการดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับรวมทั้งให้รัฐและท้องถิ่นเนี่ยมีการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นการกระจุกหรือว่าไปรวบอำนาจจากท้องถิ่นนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับผลระยะยาวมีข้อเสนอว่าควรจะมีการสร้างบุคลากรตั้งแต่วัยเยาว์นะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมหลักสูตรท้องถิ่นต่างๆที่เข้ามาส่งเสริมให้เด็กให้ประชาชนนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไปมีความรู้สึกสำนึกพลเมืองและสำนึกประชาธิปไตยรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมนะครับกลับมาใช้หลักสูตรท้องถิ่นและสำนึกประชาธิปไตยส่วนรวมทั้งหลักการทางศาสนาเข้ามานะครับเพื่อสร้างคนเพื่อผลระยะยาวครับซึ่งตรงนี้เป็นแนวทางที่ทางกลุ่มที่8นะครับพูดคุยกันส่วนเรื่องของสังคมขาดความรู้ในการขัดแย้งและสติปัญญาต้องขอไปด้วยเนื่องจากว่าทางกลุ่มเนี่ยไม่ได้พูดคุยกันในประเด็นนี้ครับขอบคุณที่อย่างสุดครับขอบคุณมากครับกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่9ครับโอ้โห